ความเจริญในธรรมมูญาติที่มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาครับเป็นสิ่งที่เราต้องมนุษย์ต้องทำถ้าไม่ทำก็จะไม่ได้เป็นมนุษย์การรักษาศีลศีลเป็นสมบัติของมนุษย์จึงเรียกที่เขาเรียกว่าเอาศีลจุงคือมารับศีลที่พระให้พระจุงจุงด้วยการเอาศีลให้ผูกจุงมาถ้าไม่มาเป็นก็ต้องไปผูกตอนตายเราจะเห็นคนที่เขาคนตายมาวัดเขาจะเอาศีลไปเขาเรียกไส้ศีลที่เขาเอามาผูกคนตายมาให้พระจุงวนเมนหรือเวียนเมนเพราะทำเพราะอะไรก็คือมนุษย์เนี่ยจะไปสุคติได้ต้องมีสิ้นก็คือต้องเอาสิ้นจุงวนเมนไปสามรอบก่อนที่จะเอาเข้าเตาทุกวันนี้เข้าเตาทำไมก่อนก็ขึ้นเชิงตะกอนแล้วก็จะเผาเขาก็ต้องทำพิธีคนโบราณจะมีพิธีรีตองเยอะจริงๆเรื่องง่ายๆไม่ต้องไปวนแบกมาก็เผาไปเลยแบบอินเดียก็จบพอมาทำพิธีก็ทำให้คนนี้กลัวคนไทยจะกลัวพี่มากกลัวคนไทยอินเดียเขาไม่กลัวก็แบกกันมาผ้าพันเขาก็แบกมาก็เผาเลยเอาฟืนมากองซื้อฟืนแล้วก็เผาจุดไฟเผาไม่ไม่หมดก็เคลียร์ลงน้ำไปแต่บ้านเรานี้เผาจนเป็นขี้เถ้าถึงจะกลับบ้านเขาไม่มีสิ้นที่จะจุงเพราะเขาไม่ได้อยู่ศาสนาพุทธเราในศาสนาพุทธต้องเอาสิ้นจุงพระเจ้าให้จุงคนจะขึ้นสวรรค์ก็ต้องจุงถ้าไม่เอาสิ้นจุงก็จะลงนรกตกอบายภูมิเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เราในมาเนี่ยก็ถือว่าเอาสิ้นมาเอาสิ้นจุงตัวเองทางไปสวรรค์ไปนิพพานมันมีพ้นถ้าอย่างคนตายแล้วไปจุงไม่มีประโยชน์อธิรังวัตยังกายโยกายนี้มันไม่นานนอปัทวิงเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินชุดโตไปเดวิญญาโนมีวิญญาณไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเสียแล้วนิรัตทั้งวัคลิงขลังเราก็ว่าเพราะท่อนไม้และท่อนฟืนไม่มีประโยชน์เราจะมองเห็นคนตายห้าประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์ดีอย่างเดียวเอามาสวดเอามาวัดให้พระสวดคนเป็นจะได้บุญกับคนตายเอาคนตายเป็นเหตุประโยชน์คนเป็นแต่คนตายมาสวดมาตั้งพิธีกันสวดคนเป็นก็ไม่รู้คือว่าสวดคนตายเลยนั่งคุยกันจอกแจกไปไหนมาแล้วโหไม่เจอตั้งนานคุยกันในงานศพแต่จริงพระสวดคนที่คุยกันนั่นแหละไอ้คนคุยกันคิดว่าสวดคนอยู่ในโรงก็เลยไม่มีประโยชน์คนตายทั้งคนไม่เกิดประโยชน์เลยไอ้คนเป็นก็คิดว่าสวดคนตายเอาประโยชน์พระก็บอกสวดคนเป็นพอคนตายไม่มีประโยชน์ประโยชน์เอามาสวดกันนั่นแหละปู่ย่าตายายคนฉลาด
ตายแล้วมาสวดเพราะกลัวลูกหลานจะไม่มีบุญมันไม่เคยไปวัดบางคนไม่เคยไปวัดไม่เคยให้ทานเลยพอคนตายแล้วถึงจะได้ทำบุญได้รับสิ้นเพราะก่อนจะสวดเขาพรางเขาจะให้สิ้นก่อนท่านว่าคำได้ยินไหมพรางให้สิ้นก่อนทำไมเขาให้สิ้นก่อนทำไมคือคนจะไปสวรรค์ได้ไปนิพพานได้ ต้องมีสิ้นถ้าไม่มีสิ้นสิ้นไม่บริสุทธิ์ปฏิบัติก็ไม่สำเร็จสมาธิก็ไม่เกิดพอจิตไม่สงบถึงต้องหลับสิ้นก่อนพอมีสิ้นแล้วมันสามารถจะสำเร็จเป็นโสดาบันได้เป็นพระอรหันต์ได้จากการฟังเนี่ยฟังยังมีสติมีสมาธิเป็นทำไมพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมคนจะมีสติมีสมาธิมาก ฟังรู้เรื่องหนึ่งพระธรรมเจ็ดบทที่เขาสวดศพเราฟังแล้วก็ฟังไปผ่านไปก็เลยไม่ได้ประโยชน์ถ้าไปที่อื่นเขาไม่แปลยิ่งไม่ได้ประโยชน์คนคุยกันใหญ่เลยก็กินเหล้าเมายากันอยู่ในงานศพนะแล้วจะบุญที่ไหนให้คนตายให้คนเป็นก็ไม่ได้บุญคนตายนอนก็ไม่ได้บุญไปแล้ว หลับบุญไม่ได้แล้วหู้ไม่มีไม่ได้ยินมีปากก็กินข้าวไม่ได้ห้าวไม่ขึ้นเคี้ยวไม่ได้มีฟันก็ไม่ได้เคี้ยวเพราะมันหมดบุญคนหมดบุญทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยเอามาทำให้คนที่เป็นๆมันมีบุญเขากลัวลูกหลานจะเดือดร้อนไม่มีบุญปู่ย่าตายายก็เลยเอามาให้สวด พอตายก็มาสวดต่อกันไปนานไปนานไปคนก็ไม่รู้เรื่องเพราะธรรมเจ็ดบทที่พระสวดเนี่ยถ้าคนฟังเข้าใจเนี่ยสำเร็จได้เลยนะสำเร็จเป็นโสดาบันได้เลยพระพุทธเจ้าแสดงตั้ง3 เดือนนะพระธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยเจ็ดบทเนี่ยแสดงบนสวรรค์นู่นชั้นดาวดึงส์แม่ตาย คือสวรรค์นรกแล้วตายแล้วไปเกิดแล้วจิตไม่ตายกายน่ะเผ่าไปแล้วจิตไปเกิดเป็นเทวดาอยู่ชั้นดุสิตนู่นที่จะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ทำไงดีแม่ก็ตายแล้วก็เลยไปเทศให้ฟังบนดาวดึงส์นู่นเทศบนดาวดึงส์ก็เทวดาก็ลงมาฟังเทวดาชั้นต่ำก็ขึ้นสูงไม่ได้บุญไม่พอ เทวดาที่อยู่สูงก็ลงมาได้ลงมาชั้นล่างได้แสดงต้อง3 เดือนอย่างอะไรเหตุปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นเหตุฌานปัจจโยธรรมที่ช่วยอุปการะโดยความเพ่งอารมณ์คือเพ่งอารมณ์ สมาธิอะไรเพ่งไปที่ลมหายใจเข้าออกนี่เนี่ยทำให้เกิดสมาธิมีสติรู้ลมเข้าลมออกท้องพองท้องยุบรู้ตัวทวบลมเนี่ยเครื่องฌานปัจจโยทำฌานเพ่งอารมณ์แล้วเกิดฌานฌานเป็นประตูของนิพพานถ้ามีฌานนิพพานประตูมันเปิด ฌานคือประตูที่จะเปิดเข้าไปนิพพานจะสำเร็จเป็นโสดาบันได้ก็ต้องมีฌานไม่มีฌานไม่สำเร็จก็นั่งนึกไปคิดไปก็เหมือนคนนั่งคิดเรื่องบ้านเรื่องนู่นเรื่องนี้แต่นี้มาคิดเรื่องกายคิดจนจิตสงบเป็นฌานเป็นอุปจารสมาธิฌานก็นั่งรู้สึกตัวรู้ตัวอยู่มีร่างกายอยู่ก็พิจารณาร่างกายเพราะจิตมันคิดได้ เพราะฌานมีไล่ระดับระดับที่ไม่คิดเลยก็มีถ้าธรรมฌานก็ไม่ต้องคิดอำนาจของฌานคิดอะไรไม่ออกจิตมันจะว่างอย่างเดียวกายก็ไม่มีมันเลยคิดอะไรไม่ได้เพราะกายมันไม่มีอุปจารสมาธินี่กายมันมีรู้สึกกายมันมีอยู่แต่มันนั่งเบาสบายจิตก็เป็นหนึ่งว่างพิจารณาได้เพราะจิตกับกายนี่มันสัมผัสกัน
แต่จิตเป็นสมาธิมันยังไม่คิดเรื่องอื่นเรื่องทำไร่ไถนาแล้วไม่คิดละคิดได้แต่เรื่องกายเรื่องเดียวจิตจะไม่ออกข้างนอกคือจิตที่เราล้อให้มันอยู่ในกายแล้วมันจะไม่ออกข้างนอกถ้าเราเห็นนิมิตแล้วข้างนอกแสดงว่ามันเรื่องข้างนอกไม่ใช่เรื่องข้างในจิตสงบต้องเห็นข้างในนี่แหละมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีสิ้นเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิถ้าไม่มีสิ้นสมาธิก็ไม่เกิด เกิดก็ไม่ตรงเกิดก็เป็นนิมิตเป็นอะไรไปวบวบแบมแบมเห็นโน้นเห็นนี้ไปบางทีก็เห็นผิดไปเลยเกิดจากความนึกคิดที่สิ้นไม่บริสุทธิ์ก็คิดผิดเห็นผิดทำผิดนี่เรามาให้สิ้นจุงซะละจุงแล้วจุงตั้งกระบายแล้ว บางคนจุงมาตั้งแต่เช้าให้สิ้นจุงตั้งแต่เช้าแล้วอย่าไปดึงไส้สิ้นออกนะอย่าไปดึงสิ้นออกให้จุงไว้นั่นแหละตายจะได้ไม่ต้องจุงห้ามไปเลยไม่ต้องสวดฟังเข้าใจหมดแล้วเมื่อเย็นฟังเมื่อตอนทุ่มฟังเข้าใจหมดแล้ว บุญอุปการะอยู่เนี่ยนั่งให้ใจอยู่เนี่ยบุญแล้วก็บุญที่มีลมให้ใจนะคนไม่มีลมเอาเงินมาตั้งร้อยล้านพันล้านไม่มีลมก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันเรื่องคนละเรื่อง นี่เนี่ยบาปก็อุปการะเราที่เราไม่ตายเนี่ยบางคนบาปมันอุปการะไม่ให้ตายมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสุขห้ามไม่เจอเลยทุกทั้งวันทั้งคืนทุกพอลูกติดยา ผัวติดยาติดเหล้ากินเหล้าสูบบุหรี่มีเยอะนะทุกวันนี้คนทุกข์เพราะเรื่องลูกติดยาเนี่ยเยอะมากมาบังคับคู่เข้นเอาเงินไม่ให้ก็ตีไม่ให้ก็ทำร้ายมีโยมมาประจำถ้ามันจะทำยังไงดีให้เราให้เขาทำก็เขาทำไม่ได้ทำยากการตัด ลูกออกจากใจเราในยากพ้นผูกพันเพราะลูกมันเลือดเนื้อเชื้อไข้ของเราลูกจะเอาอะไรก็ยอมมันเป็นกรรมของเราเราต้องยอมรับสภาพเพราะมันนี่กรรมวิปากับปัจจโยทำที่ช่วยอุปการะโดยความเป็นพ้นข้องกุศลและอกุศลก็คือบาปกับบุญเนี่ยอุปการะเราอยู่ไม่ให้ตาย ให้ทรมานไปงี้ต้องใช้นี่เขาไปก่อนพอคนเราเกิดมามันมีนี่ใครมีนี่บ้างยกมือเลยมีไหมเอาใครไม่มีนี่ยกมือเลยเชื่อเลยว่าไม่มีอาตมาไม่เชื่อว่าโยมไม่มีนี่นั่งอยู่นี่มีนี่ทุกคนมีมากมีน้อยมีเท่าๆกันก็มีถ้าโยมไม่มีนี่โยมก็ต้องออกมาจากโคนไม้นะนี่พ่อนี่แม่นี่น้ำนี่ข้าวนี่น้ำนมนี่ที่หลับที่นอนเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนี่พ่อนี่แม่นะไม่เป็นนี้ได้ไงเราจะใช้นี่หรือไม่ใช้ถ้าเราคิดว่าแม่ไม่เป็นนี่นะแสดงว่าเราลืมพ่อแม่แต่โยมอาจจะเข้าใจผิดคิดว่านี่สิ้นเงินทองก็เลยยกมือ แต่จริงๆแล้วนะก็นี่ติดเงินทองไม่มีก็ดีทุกที่สุดคือการเป็นนี้เป็นนี้ทุกวันนี้เดี๋ยวกับพวกก็มาทวงไม่ให้เพราะฟันมือขาดอีกเจอนี่นอกระบบเข้าไปก็ต้องทวงแบบนอกระบบในระบบก็ปากข้อเฉยๆมือยืนแล้วนอกระบบก็มีดฟันมือฝักขาดเลย นั่นคือนี่ของที่เราก่อสร้างขึ้นมาแต่ว่านี่จริงๆแล้วเราพุทธเจ้าเราเป็นนี่เกิดมานี่เราเป็นนี่พ่อแม่อุ้มท้องเราเนี่ย9 เดือน บางคน 8 เดือน 7 เดือน 9 เดือน 10 เดือนเป็นนี่ยังไม่ได้ใช้นี่ปีใหม่ใช้ยังไปใช้นี่ยังกลับไปบ้านใช้นี่มายัง
บางคนก็ไม่มีเวลากลับก็โอนเงินไปใช้หนี้ให้เขากินให้พ่อแม่กินเราต้องให้เขากินที่เรามีเนี่ยที่เรามีอยู่ทุกวันเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่ไม่มีเสื้อผ้าที่ใส่อยู่เนี่ยเนี่ยเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าไม่ใช่มาจากพ่อแม่เราเนี่ยบุญของพ่อแม่เราเนี่ยถ้าไม่มีพ่อแม่เราไม่มีหรอกเสื้อผ้าเนี่ยที่ดินบ้านช่องห้องห่ออะไรที่เรามีใหญ่โตโหรานั่นน่ะพ่อแม่ทั้งนั้นจะมีได้ไงที่เราเติมตอบแทนเทวดาก็คือการบุญอาการคุณคนที่อกตัญญูเนี่ยจะไม่มีจิตเทวดาตายไม่เป็นเทวดาเพราะคนไม่รู้คุณคนคนที่เป็นเทวดาได้ต้องรู้คุณคนมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาพ่อแม่พ่อแม่รักเราเมตตาเราก็รักตอบแทนพ่อแม่พ่อแม่ไงก็รักทิ้งลูกไม่ขาดติดคุกไงเขามีปากก็พูดไปยังไม่ติดคุกพอติดคุกแล้ววิ่งมีอะไรก็ไปค้ำประกันหมดเงินทองวิ่งห้าผ้าขาดเลยวิ่งห้าเงินผ้าทุ่งขาดเลยเอาไปประกันลูกชายเพราะอะไรเพราะต้องโทษเหล่านี้เนี่ยเราไม่พาลูกมาวัดจะไปโทษคนอื่นโทษเหล่านี้แหละถ้าลูกไม่ดีไปโทษลูกก็ไม่ได้ต้องโทษเราถึงเราเลี้ยงดีทุกอย่างพามาวัดทุกอย่างแต่มันก็ยังไม่ดีก็ต้องโทษเราอยู่ดีกรรมของเราไม่ใช่กรรมของลูกกรรมของเราที่เราได้ลูกอย่างนั้นเราก็ต้องตัดใจทำใจการทำใจก็มาวัดนี่แหละทำใจได้ถ้าเราไม่ทำใจมาวัดทำใจไม่ได้ไปทำที่ไหนอยู่บ้านมันทำไม่ได้คนโน้นก็พูดอยู่นี้ก็พูดคนโน้นก็จ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กมาวัดก็ต้องทำใจตัดใจยังน้อยโยมมาได้ยังโยมต้องตัดใจนะไม่ตัดใจมาไม่ได้หรอกที่วัดเนี่ยคนมาไม่ถึงต้องตัดแล้วตัดบานตัดช่องตัดลูกตัดล้านแล้วถึงมาได้ถ้าไม่ตัดมาไม่ได้ก็ห่วงให้มาใครจะดูล้านให้ใครจะเฝ้าบานทับสิ้นเงินทองจะทำยังไงแล้วใครจะไปเก็บดอกเบี้ยเลยมาไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาเก็บดอกเบี้ยไปไม่ได้ต้องขออีกเดี๋ยวเขาตัดมือเอานี่ต้องตัดใจนะมาวัดแล้วถ้ายิ่งจะตายยิ่งต้องตัดใหญ่ยังหนักคนจะตายเนี่ยตัดใจตัดแล้วตัดอีกตัดให้ขาดให้ได้ก็คือคนที่ทำใจเตรียมใจไว้ก่อนแล้วนะดีเรายังได้มาเนี่ยยังมาเจออีกคนหนึ่งยังได้ฉลองปีใหม่ยังเจอกันยังได้อีกห้าหกวันเลยนะอยู่กันมาถ้าบางคนอยู่ไม่ถึงนะฉลองปีใหม่แล้วไปแล้วกลับบ้านเก่าบายบายกลับก่อนที่วัดนี้ก็ซ่องศพแล้วทั้งกับปีใหม่มาเนี่ยใครยังศพที่สามยกมือเลยเมื่อคืนพระมรณภาพไปองค์แล้วตีสี่กว่าทองเสียอยู่องค์เดียวลุกไปถ่ายไม่ไหวออกจากห้องน้ำมารู้นี่ถือว่ามาเตรียมตัวแล้วรู้แล้วถ้าเราจะแตกดับเราจะทำยังไงนั่งสมาธิเลยเชื่ออาจารย์ทำนุนั่งสมาธิเลยขัดสมาธิเลยนั่งล่างพิงฟ้าเลยออกจากห้องน้ำกลับไปเตียงนอนไม่ได้นะนั่งพิงห้องน้ำมรณภาพตรงนั้นเลยอย่างท่านั่งเลยนั่งหัวตกแค่นั้นเองเพราะร่างกายมันปราศจากวิญญาณไม่มีจิตประคองกายครับมันก็ต้องหัวตกไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาสวดแล้วอายุ50กว่าเองมารออยู่นี่มารอที่วัดเนี่ยแน่นอน
ไม่ต้องห้ามไกลทีนี้ก็ห้ามไกลหน่อยตรงที่ห้ามไปโรงพยาบาลก่อนเอาไปพิสูจน์ก่อนแล้วก็กลับมาไว้ที่เดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รดน้ำศพกันอีกเขารดทำไมใครรู้มั่งรดน้ำศพทำไมเอาใครไม่รู้มั่งเอาใครยากรู้มั่งก็คงรดไม้พี่รอกันมั่ง คนเข้าใจกัน99%เข้าใจว่าไปลดข้อขมานศพใช่ป่ะโยมเข้าใจงานป่ะใช่ป่ะไปข้อขมามันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีประโยชน์ข้อขมาใครยกโทษให้ไม่มีวิญญาณแล้วไปปราศจากอันบุคคลทิ้งเส้นแล้ว ขอให้ดูว่าเนี่ยคนมีแต่มือเนี่ยให้เงินมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านเนี่ยเวลาตายแล้วก็เอามือมาแบให้ดูช่วยกันล้างใหญ่กลัวทองจะติดบางคนทู่อีกล้างให้ทู่ให้อีกกลัวทรัพย์จะติดมือไปไม่มีเลยแม้แต่ขี้ฝุ่นขี้ฝุ่นยังไม่ได้ไปเลยเจ้าอะไรไปเขาล้างมือทู่มือกันโหไปที่ชอบที่ชอบนะพ่อมึงล้างกันใหญ่ อย่ามาลบมากวนอย่ามาห้าฉันเลยเวลาโยมไปรถเราต้องบอกอย่างนั้นแกไปเถอะแกไม่ต้องห่วงฉันหรอกฉันอยู่ได้ไม่มีแกฉันก็อยู่ได้แล้วมาแบมือให้ดูอีตอนเกิดมากำมืออะไรก็คล่องคาคล่องคาเอาไว้กำมือพอตายก็แบมือ ไม่ได้อะไรไปเลยเขาก็ล้างกันใหญ่พวกก็ช่วยกันมาร้อยทั้งร้อยล้างทุกคนช่วยกันล้างแต่ไอ้คนล้างเข้าใจว่ามาข้อขมาแกจะมาโกรธมาโทษฉันนะฉันอภัยแกก็ต้องอภัยฉันนะบอกคนตายถ้ารู้ก็คงกูให้อภัย ก็ต้องวิ่งกันมั่งนะถ้าพูดอย่างนั้นมันเป็น เขาเรียกปุคลาธิฐานให้เราเห็นว่าโบราณเนี่ยทำดีนะสมัยก่อนอาตมาเป็นเด็กเนี่ยพ่อเป็นสับปะเลอชอบไปแอบดูเขาแต่กลัวพี่นะแต่ชอบไปดูเขาว่าเขาทำอะไรเขาจะต้องเอาไส้สิ้นมาผูกข้อมือคนตายเส้นใหญ่ๆเส้นเท่านิ้วก้อยเนี่ยไส้สิ้นผูกข้อมือคนตายเอาดอกไม้ธูปเทียนใส่มือให้แล้วก็ พันไปที่คอผูกเป็นห่วงที่คอไว้แล้วก็พันไปที่เท้าผูกเป็นห่วงมาคล้องเท้ามีห่วงคล้องมือคล้องคอคล้องเท้าทำไมนี้ไม่มีแล้วตรงนี้เปิดลงไปไม่มีมีอยู่ต้องตั้งจังหวัดทางบุรีรัมย์สุรินทร์ที่สระเกศอุบลไปเนี่ยน้องคายอุดรขอนแก่นเนี่ยมีไอ้ตาเนี่ยเขาเรียกมัดตาสั่งมัดให้กับคนตาย เอามาทำไมใครรู้มั่งยกมือสิเอาใครไม่รู้ยกมือสิเอาใครอยากรู้ยกมือสิเคยเห็นไหมเคยถามเขามาแกมัดเขามัดแกทำไมเขาเรียกตาสั่งสุพรรณเนี่ยถ้าใครทุกมาตาสั่งไปแล้วเนี่ยเขาจะเรียกสั่ง สร้างตาช่วยสร้างใหญ่ช่วยเขาจะเรียกสร้างเลยเขาเรียกตาสร้างที่มัดไปเนี่ยพอตายเรียกอย่างนั้นหมดเลยทุกพันเรียกงานอะไรที่อื่นไม่รู้ก็เรียกยังไงเขาเรียกไงแถวบ้านเรียกไงเรียกสร้างเปล่าสร้างคือคนตายแล้วก็ตาสร้างมันตีไปแล้วมัดไปแล้ว คือมัดที่มือคนแต่งงานก็จะมัดมือผูกข้อมือเวลาแต่งงานก็ผูกข้อมือไหมใครเคยแต่งงานยกมือสิเขาผูกข้อมือไหมผูกข้อมือก็คู่ครองพวกเมียกันต้องผูกข้อมือเนี่ยเอาใส่สิ้นไอ้วันนี้แต่เมื่อก่อนเส้นเล็กหน่อยผูกไงก็คนมาผูกก็จะบอกแกยุ่งกันจะให้
จนอะไรแก่จนเท่าเลยนะอายุไม่เท่ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยนะแต่พอตายมาผูกมาตาสร้างไว้คือผูกข้อมือก็คนแต่งงานกันไปน่าจะห่วงกันเพราะมีห่วงอยู่ที่ข้อมือแล้วแต่ละไอ้คนที่ไปผูกก็อวยพรให้แกอยู่กันนานๆแกอย่าไปทิ้งกันนะอยู่กันให้ตายจากกันโบราณทำแบบนั้นแต่จริงๆแล้วก็คือผูกข้อมือเพื่อนี่แกก็มีห่วงนะคนละห่วงผู้หญิงก็ห่วงผู้ชายก็ห่วงแต่พอตายแล้วก็ถึงมาทำให้เราดูเป็นบุคลาธิษฐานว่าเนี่ยมัดมือไว้นะเนี่ยพ่วงเมียกันมันจะมีห่วงไปไหนก็ห่วงทำงานไปนี่ก็ห่วงบ้านก็ห่วงเนี่ยห่วงกันพ่วงเมียจะห่วงกันรักกันห่วงกันพอตายก็มาผูกให้ดูให้ผูกไปคอพอแต่งงานไปแล้วจะมีลูกไงลูกก็คือห่วงคองคอทำไมถึงคองคอคนทำไมนี่ไม่ค่อยรู้จักเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงเอาห่วงไปไว้ที่คอทำไมว่าหูลูกไปอยู่ไงที่คอคนโบราณจะเข้าใจคือคนสมัยก่อนเด็กเนี่ยพอมันเริ่มเดินได้เนี่ยเริ่มยืนได้เดินได้เขาจะเอาเด็กเนี่ยขี่คอเคยเห็นไหมเขาจะไม่เข้าเอว่าเด็กมันตัวเล็กเขาบอกเดี๋ยวฆ่ามันทางให้คอมันเล็กน้อยให้นั่งคอมขอมือเกาะหัวไปไปทุ่งไร่ทุ่งนาทำไมก่อนไม่มีรถยังทุกวันนี้ห่วงคอนี่คือลูกเรื่องห่วงที่เท้าที่บาทาคือทรัพย์สมบัติเนี่ยที่เราไปไหนไม่ได้มันห่วงบ้านห่วงทรัพย์ห่วงห้องแถวกลัวเขาจะงัดห่วงร้านทองมาวัดไม่ได้กลัวเขาแงะนี่แหละห่วงเขาก็เลยทำให้ดูตายแล้วก็มาผูกมือผูกคอเป็นห่วงเป็นวงกลมแล้วก็ผูกไว้ที่เท้าอาตมาเป็นเด็กเข้าใจว่าต้องใส่พี่จะดุหรือไงเขาคงมัดไว้มั้งคงมัดคนตายว่าวิญญาณมันจะไปลอกคนอื่นอาตมาคิดอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วเป็นปุคคลาธิท่านที่เขามัดให้ดูนี่พอจะเผาเนี่ยเขาจะตัดเขาจะตัดที่มือตัดที่คอตัดที่เท้าแล้วเขาก็จะเอาไอ้เนี่ยน้ำมะพร้าวมีลูกเขาจะใส่ถาดมาแล้วมีมีดมาด้วยถ้าเปลือยจะพกมีดเน็บเบื้องล่างความโชคเอาน้ำล้างหน้าคนตายเขาล้างทำไม คือล้างหน้าให้สะอาดนะก่อนที่จะเผาเนี่ยล้างให้เป็นครั้งสุดท้ายเพราะน้ำมะพร้าวนี่เป็นน้ำบริสุทธิ์ล้างตาได้ยอดตาได้ไม่มีเชื้อโรคเพราะเป็นน้ำที่บริสุทธิ์ขึ้นมาจากต้นมะพร้าวมาล้างหน้าให้คนตายก่อนที่จะจับความหน้าทำไมก่อนจับความหน้านะจับเสื้อดึงปุ๊บคนตายจะความปุ๊บดอกไม้ทูบเทียนที่เขาใส่มือนี่เขาใส่ไว้ใต้ทำไมเอาใครเรายกมือนี่เอาใครไม่รู้ยกมือนี่เอาใครอยากรู้ยกมือนี่เขาใส่ทำไมรู้ไหมขอให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีที่พุทธเจ้าไปแสดงธรรมบนดาวดึงเนี่ยท้าวสักกะเทวราชได้เนรมิตเจดีย์ขึ้นมาเป็นเจดีย์แก้วชื่อเกศแก้วจุฬามณีเอาเกศาของพุทธเจ้าเนี่ยไปใส่ไว้พระพุทธเจ้าวันที่ออกบวชเนี่ยวันที่นั่งงามมากับนายชนะเนี่ยได้เอามีดน่ะตัดผมเพราะผมยาวตัดปั๊บแล้วก็เสี่ยงตายว่าถ้าจะได้สำเร็จเป็นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยมวยผมนี่จะได้ตกลงพื้นถ้าไม่สำเร็จก็ให้ตกลงมาที่พื้นก็จับโยนขึ้นฟ้าไปขึ้นอากาศไปเลยพระอินทร์ก็เลยเอาผ่านมารับไปแล้วเป็นเนรมิตเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์แก้วอยู่บนดาวดึงใหญ่มากเอาไปไว้ที่นั่นทุกวันนี้ยังอยู่ที่นั่นจะอยู่ 5,000 ปีเส้นผมเนี่ยอยู่บนนุ่น 5,000 ปีจนหมดศาสนาเนี่ยถึงจะมารวมตัวกันใหม่ประกอบเป็นธาตุพุทธเจ้าจะนิพพานธาตุเป็นครั้งสุดท้ายจะแสดงธรรม7วัน7คืนวันที่นิพพานธาตุคือเอาธาตุมารวมกันธาตุจะมารวมเป็นพุทธเจ้านั่งแสดงธรรมที่ต้นภูนะเทวดาจะได้ฟังมนุษย์ไม่ได้ฟังมนุษย์เนี่ยมีแต่ไม่รู้เรื่องศาสนาไปหมดแล้ว
4,000 ปีก็ไม่มีแล้วเขาเอาดอกไม้ธูปเทียนมาเนี่ยเขาจะบอกนะสมัยก่อนเขาจะบอกอ้าวแม่เอาไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีนะมีดอกไม้มีธูปมีเทียนใต้มือให้แล้วก็นอนพนมมืออย่างนี้แหละดอกไม้ใส่ให้ธูปเทียนเพื่อให้ไปไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีเป็นเจดีย์เขาก็ ให้พระนะจุงวนทำไมไม่จุงกันเองทำไมต้องเอาพระไปจุงเพราะพระมีสิ้นคนตายมันไม่มีสิ้นก็ต้องเอาพระไปจุงเพราะพระมีสิ้นเลยคนอยู่บ้านด้วยกันไม่มีสิ้นก็จุงไม่ได้อีกก็เลยโยมมาวัดต้องมาข้อสิ้นพระเห็นไหม เนี่ยก็เรื่องที่ให้ไปเมื่อเช้าเมื่อเย็นเนี่ยสิ้นเดี๋ยวไปจุงผูกไปแล้วผูกข้อมือจุงไปแล้วเขาก็เลยให้พระเวียนเมนมันจะมีราชรถนะเห็นไหมบางทีมันเป็นเหมือนเกวียนเห็นไหมอยู่ตามนั่นตำวัดเอาศพตั้งบนราชรถเวียนเมนบางวัดจะมีคนคอยขับบังคับอยู่คนทำไมก็ต้องขึ้นราชรถ พอราชรถนี้สมมุติมาจากดาวดึงคนจะไปสวรรค์ชั้นดาวดึงต้องขึ้นราชรถไปเทวดานี่ว่าจะตายคนที่จะเป็นเทวดาจะมีเทวดาด้วยกันมารับเทวดาที่อยู่ดาวดึงจะเอาราชรถมารับไปขึ้นดาวดึงอาตมาเห็นถ้าแม่อาตมาไม่ได้ฟังอาตมาจะไม่รู้เลยโอ้มันมีราชรถจริงๆแม่อาตมาเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอาตมาได้ควบกว่าแม่อาตมาป่วยหนักควบ6 เดือน เขาจะตายแต่ว่าเขามีพุทโธอยู่ในใจแต่ใจนะยังไม่อยากตายถึงมีพุทโธก็ลูกยังเล็กนี่แหละห่วงที่สุดคือลูกแกใจแกน่าจะขาดแหละแบบวิดจะขาดจะออกจิตจะออกจากร่างเลยล่ะอยู่หรือไปเท่ากันนะ50 50ตายก็อยู่จะแบบจะรอดไม่รอดใน50 50สมัยก่อนโรงพยาบาลก็ไม่มีแกบอกแกน่ะจะขาดใจอยู่แล้วแกพุทโธจิตเริ่มว่างพอจิตว่างน่ะมีราชรถมาเกยก็เรียกราชรถมาเกยมาจอดราชรถมาหยุดอยู่แล้วก็เทวดาที่มากันนะมาชวนไปมารับแล้วนี่แม่เราโอ้ฉันไปไม่ได้หรอกฉันยังไม่ไปหรอกลูกฉันยังเล็กเอาไม่ไปงั้นไปก่อนเขาก็เลยไปกันเลยไปก็เห็นราชรถมันลอยไป สว่างเป็นช่องเลยขึ้นไปบนสวรรค์ขึ้นไปบนฟ้านั่นแหละแสดงว่าจริงคนที่จะไปเป็นเทวดาจะเห็นนิมิตอันนี้นี่เป็นนิมิตที่เห็นเฉพาะคนเดียวคนจะตายเท่านั้นที่จะเห็นเพราะนิมิตมันจะเกิดอะไรอย่างถ้าบาปมันก็จะมาทางบาปมันจะดึงไปทางบาปไปตกนรกถ้าบุญก็จะดึงมาทางบุญนี่คือคนตาย มันจะมามองในกาผิดคิดว่ามันจะหมดเวลานี่แหละที่มีสิ้นเนี่ยเราก็ต้องเอาไปรักษาไว้ก็คือเว้นไว้เฉยๆอย่าไปทำมีก็เรียกนิจจะสิ้นคือทำดีรักษาไว้เป็นนิจจะสิ้นนิจจะทำหรือเบญจะสิ้นเบญจะทำเบญจะก็คือ 5 สิ้น5 ข้อที่อยู่บ้านสิ้นของเรือนเว้นไว้เบญจธรรมกับฟังตรงข้ามเป็นผู้มีเมตตากรุณาไม่ฆ่าสัตว์นะจะเป็นคนมีเมตตาเรียกธรรมที่เราต้องรักษาต้องมีให้อยู่ในใจไว้คนถ้ามีเบญจธรรม5 ข้ออยู่ในใจจะไม่ทำบาปเพราะมันนึกอยู่ในใจแล้วมีเมตตาเห็นน่าสงสารเนาะปลาตัวนี้ ก็ชีวิตเข้าชีวิตเราเข้าก็รักชีวิตเข้าเนาะเขาก็เกิดมาด้วยอำนาจกรรมของเขาแต่ถ้าไม่มีเบญจธรรมเราก็จะคิดทำไมปลานี่มันต้องปิ้งหรือต้มยำหรือชูชีดีปลาหม้อนี่มันจะคิดอย่างนั้นพอเมตตาจะให้พอคิดกินให้เลยคิดเป็นยักษ์ก็กินเลยจะกินท่าเดียวเบญจธรรมมันให้เมตตากรุณาก็ไม่มีแล้ว
มันมาตกฝนตกมันขึ้นมาแห้งๆกรุณาเนี่ยเอามันไปปล่อยน้ำนะสงสารมันมีความเมตตานี่คือคุณธรรมที่เราต้องมีอยู่ในใจเราจะไม่กินมันเพราะอะไรเราไปเอาชีวิตผู้อื่นมากินเขาก็รักชีวิตเขาเราก็รักชีวิตเราเราเข้ามีเหมือนกันทุกเหมือนกันปลามันก็ทุกเป็นแบบปลาเราเป็นมนุษย์ก็ทุกแบบมนุษย์ปลามันทุกแบบปลาก็มันก็รักลูกมันเล็กๆแค่นั้นพอลูกมันโตมันก็ไม่ได้ไปสนใจแต่มนุษย์นี่รักลูกจน80-90ก็ยังรักอยู่รักลูกรักแบบไม่ทิ้งเนี่ยก็ถึงต้องทำปุคคลาธิท่านโบราณจะทำให้ดูคนก็ดูไปงั้นไม่รู้ว่าอะไรนี่บอกแล้วก็รู้นะว่าร่างใครเอาซองใส่มือก็ไม่ต้องมาใส่แล้วท่านมีแล้วดอกไม้มีอยู่ในใจแล้วเพราะจริงๆมันไม่ได้กายไม่ได้ไปถึงเราถือดอกไม้ก็ไม่ได้ไปมันไม่ได้ไปเพราะจิตมันไปแล้วไปตั้งแต่ยังไม่ตายแต่โบราณสมัยยายจะมาสุพรรณเรียกแม่คุณจะตายเขาจะคลอดดอกไม้น้องเศร้าเขาก็คือแม่หลวงพ่อสนองเป็นแม่ชียายจะมาเป็นแม่ชีมาเนี่ยมรณะอยู่ที่วัดสังฆทานนี่แหละบอกกับน้องเศร้าแม่ไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมากูจะตายแล้วแม่ชีแม่บอกโอ้ยจะตายได้ไงยังพูดได้จริงๆจะตายแล้วเขาก็เลยไปเอาดอกไม้ทุบเทียนมาใส่มือให้แล้วก็ตายนี่คือคนมีสติที่พร้อมจะตายถ้าคนไม่พร้อมเอ้ยพวกนั้นพากูไปห้ามอที่กูจะตายแล้วเร็วๆๆอย่าไปช้าเดี๋ยวตายคนรุ่นใหม่นะคิดพึ่งหม้ออย่างเดียวแต่คนที่มีธรรมะรักษาศีลเจริญภาวนามีสติอยู่เนี่ยเขาไม่คิดพึ่งเขาคิดพึ่งตัวเองเมื่ออาจารย์ทำนองก็พึ่งตัวเองไม่มีใครช่วยเราได้เพราะเราจะตายแม้แต่หม้อเองยังตายเราเขาจะมาช่วยเราได้ช่วยนี่มันช่วยแค่ทุเลาบรรเทาแต่เราเนี่ยต้องพึ่งตัวเองมันต้องพึ่งตอนเป็นเนี่ยพึ่งก่อนพอจะตายมันจะได้มีที่พึ่งในการที่เรามาเนี่ยเรียกว่าพึ่งตัวเองเพราะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนจิตเนี่ยพากายมามันพึ่งกายอยู่ทุกวันเนี่ยพึ่งพาใต้ทำทุกอย่างบาปบุญเนี่ยมันสร้างทำหมดเวลาตายไปเนี่ยจิตมันก็ไปรับพ้นกุศลเราก็เอากุศลบาปกับบุญจิตมันเป็นตัวรับกายมันไม่รับตายตัวใครตัวมันไปที่ชอบที่ชอบกายเขาก็ไปเผาจิตก็ไปเกิดใหม่ที่มันนั่งเพื่อจะให้มันไม่เกิดความเกิดคือความคิดปรุงแต่งนั่นแหละเกิดเรามาแล้วก็พยายามทำในก็อดหลับอดนอนมาเป็นคืนเป็นวันสิ่งที่มาเนี่ยได้นี่เนี่ยของเราที่บ้านไม่ต้องไปนึกถึงเรานะไม่ใช่ของเราเชื่อไหมว่าไม่ใช่ของเราที่บ้านตึก5ชั้นนั้นก็ไม่ใช่ของเราใช่ไหมถ้าเกิดโยมดับปุ๊บไปสัก5นาทีนี้ทำไงตึกเป็นของเราไหมไม่เป็นถึงจะเป็นชื่อเราก็ไม่ได้แล้วโลกสมุดขาดกันแล้วนั่นมันของสมุดที่เขาใช้ในโลกนี้ใช้ชั่วคราวใช้เพื่อบรรเทาทุกข์เวทนามีแอร์มีพัดลมเนี่ยไว้บรรเทาทุกข์ใช่ๆแต่ไม่ใช่ของเราไม่มีอะไรเป็นของเรามนุษย์นี่มันยึดติดว่าของเราของกูของกูนั่นก็ตึกกูนั่นก็บ้านกูนั่นก็ที่ดินกูตายไม่เห็นมีใครเอาไปเขายัดใส่ปากให้ยังไม่เอาคนทำไมก่อนเอาเงินใส่ปากให้อีกเอาไปกินให้กินแล้วเด็กวัดไปกินหมดเขาก็ใส่ไปเขาเชื่อว่าคนตายมันยังกินอยู่นะเขาถึงได้เอาเงินใส่ปากให้เนี่ยเอาไปกินเพื่อจะซื้ออะไรกินซื้ออะไรบาทเดียวถ้าเกิดมันซ่องบาทขึ้นมาจะทำไง จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเลยถ้าเกิดที่เมืองเราเขาขายซ่องบาทเรามีไปบาทเดียวทำไงอดอีกไปนั่งดูคนอื่นเขากินอีกน้ำลายหกอีกไอ้พวกนั้นน่าจะใส่มาสัก2 บาทมันใส่มาบาทเดียวใส่มาทำไมแทนที่จะใส่สักหมื่นสองหมื่นยัดเข้าไปในปากมั่งกระเป๋ามั่งจะได้มีกินมีใช้ไอ้ที่มีกินมีใช้เด็กวัดจะได้มีกินมีใช้พระธรรมากินมาเยอะแล้วเงินเนี้ย
เหมือนปากพี่เนี้ยกินมาเยอะกินก๋วยเตี๋ยวนึกถึงคนตายนะนึกถึงก๋วยเตี๋ยวทุกทีก็ต้องโมทนากับคนตายด้วยถ้าแกไม่กินข้าก็กินแกไม่เอาท่านก็เอาไปเอาเงินมาเขาทิ้งแล้วไม่มีกองไข่เป็นทรัพย์แผ่นดินเรามีสิทธิ์เอาไปได้ไม่ได้เป็นหลักได้ขโมยเขาให้แกไม่เอานี่ถ้าเอาแกก็ต้องคาบไว้นี่แกปล่อยทิ้งทำไมเพราะมันเป็นโลกสมมุติเงินทองนี่มันสมมุติทั้งนั้นตายแล้วเขาไม่เอาเขาไม่ใช้เงินเนี้ยไปซื้อให้ไหนก็ไม่ได้ว่าแต่ไปไหนเลยซื้อเนี่ยไปต่างประเทศเงินเราใช้ไม่ได้หรอกนะเอาแค่ไปเยอรมันเนี่ยเงินแบงค์ร้อยเนี่ยแบงค์พันไปให้เขาซื้ออะไรเขาไม่เอาเขามองเป็นเศษกระดาษเลยคนละเรื่องเลยคนละโลกเลยเขาไม่เอานะเงินเรานะคามินิดเดียวเขาไม่เอาไปซื้ออะไรควักแบ่งเงินไทยไปเขาไม่เอาเหมือนกันคนตายไปควักเงินให้เขาไม่เอาเขาไม่ได้ใช้เงินกินอะไรก็ใช้คิดเอาคิดก็อิ่มแล้วเป็นเทวดากินจากความคิดจากปรุงแต่งจิตปรุงแต่งก็อิ่มเลยอยากกินอะไรก็นึกเอาก็อิ่มเลยแต่เป็นคนนี้มันนึกไม่อิ่มนะอิ่มไหมแต่ถ้านึกถึงบุญมันอิ่มนะถ้านึกถึงข้าวมันไม่อิ่มนะมันหิวเที่ยวเลยสังขารปรุงแต่งแต่ถ้าลมหิวอยู่เนี่ยหิวข้าวถ้าไปยิ่งนึกหิวข้าวยิ่งหิวใหญ่เลยนั่งดูลมสักแป๊บหนึ่งพอจิตใจมันเริ่มสบายเริ่มวางมันก็อิ่มเทวดามันกินแบบนี้กินแบบความคิดปรุงแต่งเอาก็อิ่มเลยพอคิดก็อิ่มไม่ต้องมานั่งเคี้ยวโหถ้าเทวดานั่งเคี้ยวปานี้เต็มนี้ก็ขี้เทวดาเต็มเลยมันเลยทายไปได้ทายลงดินเพราะเทวดาเขาไม่กินเขากินทิพย์มันมีแต่ดวงจิตล่างก็ไปล่างทิพย์ไม่มีลำไส้ไม่มีกระเพาะอาหารแบบเรากินทางจิตอย่างเดียวเลือดเนื้ออะไรก็ไม่มีมันเป็นข้องทิพย์ข้องทิพย์คือที่เราทำเนี่ยที่เราให้นี่เนี่ยเป็นทิพย์สมมติเราเอาข้าวตักบาตรเนี่ยตักไปในบาตรพระเนี่ยสละเนี่ยหรือไปให้ข้อทานกินเนี่ยอันนี้เป็นทิพย์อันนี้ที่เอาไปให้เนี่ยของเราที่สละของเราที่เก็บไว้นั้นไม่ใช่ของเราเราจะเห็นคนที่เขาเก็บเงินเก็บทองแล้วก็ตายเยอะแยะบ้านเราเมืองเราเนี่ยมีใครเอาเงินไปได้ไม่ได้มันไม่ได้สละแต่คนที่เขาฉลาดพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จะบอกต้องสละนั่นแหละของเราให้เข้านั้นเป็นของเราถ้าเก็บไว้นั้นเป็นของคนอื่นเป็นของลูกของล้านมันของคนอยู่ข้างล่างเพราะมันเป็นโลกสมมุติเขาสมมุติใช้เฉพาะในบ้านในช่องนี้ตายไปแล้วเขาไม่ได้เอาไปใช้นอกจากเราจะทำให้มันติดใจไปเพราะพวกนี้มันจะติดไปติดใจเราไปข้าวปลาอาหารนี่มันติดไปทางใจมันไปปากอดเองมันเห็นเองเราตายเองเราจะเห็นเองสิ่งพวกนี้มันเป็นนามธรรมที่เราสัมผัสได้ยากถ้าเราไม่ปฏิบัติเราจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ถ้าจิตสงบบ้างเนี่ยมีสมาธิบ้างเนี่ยเราจะเชื่อเพราะการเลื่อนระดับของคนเนี่ยคนเนี่ยเป็นคนเป็นคนเท่าทั่วไปเนี่ยมันต้องเลื่อนให้เป็นมนุษย์คนก็ยังคนอยู่นะคนมันคนข้าวในหม้อพอเป็นมนุษย์เนี่ยมันเป็นผู้ประเสริฐแล้วจิตใจประเสริฐจิตใจมนุษย์เนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ประเสริฐถ้าเป็นคนก็ยังกินเหล้าเมายาเนี่ยเรียกคนเล่นนู่นเล่นนี่เที่ยวนู่นเที่ยวนี่เนี่ยเรียกคนมนุษย์นี่เขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรเอาไปได้อะไรเอาไปไม่ได้แต่ถ้าคนมันคิดว่าโอ้ยนั่นที่ไปให้นั่นมันไปให้เข้ามันไม่เป็นของเราให้เข้าจะไปเป็นของเราได้ยังไงนั่นคือคนความคิดของคนถ้ามนุษย์คิดกันว่าที่ให้เนี่ยของเราเราสลับไปนี่มันติดใจเราเพราะเราไม่ลืมเราโยมลืมมาละเมื่อสัก20 ปีที่แล้วโยมเคยเอาข้าวใส่บาตรครั้งหนึ่งโยมลืมไหมไม่ลืมสิ่งพวกนี้จะบันทึกติดไปในจิตเลยนั่นแหละบุญอันนี้แหละมันจะเกาะไปเกาะจิตเราไปเขาเรียกนามธรรมเวลาเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นมนุษย์อีกมันก็มากับเรามากับดวงจิตดวงนี้แหละมาทำไมมาเนี่ยมาส่งให้เราเนี่ยมีข้าวมีน้ำกินเกิดในที่ดีๆเกิดมาปุ๊บก็พ่อแม่รวยเลยบางคนเปิดมาปุ๊บพ่อแม่รวยๆจนเลยเพราะเราดวงมันจนทำไงก็ไม่รวยโท
ถูกห้วยก็ไม่รวยพวกโกงอีกบุญนำพาหรือบาปนำพาที่คนห้ามสร้างคนแค่หนึ่งคนนั้นแค่ต้องคนพาไปดินน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่ที่เราถ้าใครมันชักนิ้วออกสักคนก็เสร็จเราแค่ลมไม่ห้ามก็ตายแล้วดินน้ำไฟลมมันห้ามเราอยู่สร้างคนแห่ความโลภความโกรธความหลงมันก็แห่เราไปทั่วแห่มาไม่รู้กี่ปีตั้งกี่ปีแล้วแห่จนจะหมดลมอยู่แล้วเราก็ยังไม่รู้อีกว่าใครแห่เรามาเนี่ยมาวัดนี่มันก็ต้องแห่มันต้องมานะไม่แห่ก็ไม่มามาวัดก็ต้องโลภอยากได้บุญก็เลยมาอยากได้เป็นเทวดามันก็แห่เรามาวัดมันมีโลภดีกับโลภไม่ดีโลภอยากได้บุญมันก็โลภอีกแบบถือว่าดีแล้วสี่คนห้ามสามคนแค่หนึ่งคนนั่งแค่ก็คือจิตเราเนี่ยมันนั่งแคร่อยู่เนี่ยสองคนพาไปก็บาปกับบุญพาเราไปตายเนี่ยที่เขาบอกไปที่ชอบที่ชอบทีนี้ใครจะพาไปนะมันจะไปที่ชอบได้ยังไงบาปพาไปมันก็ไปนรกไปนู่นไปเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้ถ้าบุญมันพาไปมันก็พาไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์ไปเกิดที่ดีๆสมบัติทรัพย์ท่านเยอะแยะจิตเหล่านี้เนี่ยอำนาจของจิตเนี่ยที่มันไม่ตายมันเป็นนามธรรมถ้าเราทำดีก็เป็นเทวดาเป็นพระเป็นเทวดาทำจิตเป็นพระก็เป็นสวรรค์เป็นนิพพานจิตเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาบนสวรรค์ถ้าจิตไม่เป็นเทวดาไม่เป็นพระก็เป็นพี่ในเวลามันตายมันก็ไปลอกชาวบ้านอีกเคยเห็นพี่ลอกชาวบ้านไหมเคยเห็นไหมใครใครเคยเห็นเคยเห็นพี่ไหมเยอะแยะคนที่ตายจากพี่เนี่ยเป็นคนแล้วตายเป็นพี่เขาถึงได้พี่กลัวพี่กลัวพี่มีคนกลัวพระไหมเคยพระตายพระตายก็ยังเป็นพระไม่เป็นพี่กลัวพระไม่ต้องกลัวหรอกถ้าคนตายเฮ้ยนั่นพี่คนตายเป็นพี่เพราะอะไรถึงเป็นพี่พอไม่เป็นพระไม่เป็นเทวดาก็เป็นพี่คนก็กลัวไปที่ชอบที่ชอบเราจะเอาอะไรพาไปที่ชอบที่ชอบเราชอบอะไรอ่ะชอบลำบากชอบกินเหล้าชอบสูบยาชอบเล่นการพนันชอบเที่ยวเทคตายแล้วก็ไปตามนู่นเนี่ยไปตามที่เราชอบนั่นแหละพอคนจะตายสร้างข้ามจะปรุงแต่งมันโยมจะมานั่งอยู่นี้ได้สร้างข้ามต้องปรุงแต่งแล้วโยมถึงได้มาถ้าสร้างข้ามไม่ปรุงแต่งโยมไม่ได้มามันปรุงแต่งเป็นบุญมันเลยมานี่ปรุงแต่งไปวัดปรุงแต่งไปวัดไปรักษาเส้นไปให้ทานกันไปมันก็จะมาเนี่ยปรุงแต่งคนจะตายเหมือนกันปรุงแต่งออกจากร่างโอ้ไม่อยากไปเลยลูกใครจะดูเนี่ยล้านเลิศใครจะดูแต่ยังไงมันจะอยู่กันยังไงไม่มีเราใครไม่มีเรานะเข้าอยู่กันได้ไม่มีข้าวที่เราอยู่ไม่ได้หรือไงมีเราเข้าอยู่กันได้ไหมเข้าก็อยู่ได้ไม่มีเราเข้าก็อยู่กันได้แต่ไม่มีข้าวนี่เราอยู่ไม่ได้โอ้โหมันจะทำไงเนี่ยมันจะอยู่กันยังไงเนี่ยข้าวนี่อยู่กันได้เราที่อยู่ไม่ได้จะต้องไปดูแลเขาอีกจะตายไปไหนเหรอข้างๆปรุงแต่งอย่างนั้นจิตเตสร้างกิริเทสุคติปาติกังฆ่าจิตเศร้ามองทุคติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างกิริเททุคติปาติกังฆ่าจิตเศร้ามองทุคติเป็นที่ว่างจิตเตสร้างกิริเทสุคติปาติกังฆ่าจิตไม่เศร้ามองสุคติเป็นที่ว่างถ้าจิตเราเศร้ามองปรุงแต่งงานก็เศร้ามองเลยโอ้ยใครจะดูล้านล้านจะอยู่ยังไงเนี่ยพ่อแม่มันต้องทำงานใครจะเฝ้าบ้านโน่นเลยปรุงแต่งไปโน่นพอปรุงแต่งงานก็เป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นหมาเป็นแมวอยู่บ้านนั่นแหละพอไปเกิดที่บ้านพวกก็ไม่ชอบอีก
โอ้โหม้านี่มันน่าขี้เคอะปลอกกระปลอกไปพวกนั้นไปปล่อยวัดไปวันดีคืนดีพวกมาวัดทั้งที่ไม่ชอบมันเนี่ยมาปล่อยวัดแล้วเพราะจิตเราเศร้ามองจิตถ้าเศร้ามองเนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตไม่เศร้ามองก็เป็นเทวดาจิตผ่องใสเมื่อเรานั่งสมาธิถ้าจิตผ่องใสเราจะรู้สึกสบายนั่งตัวเบาสบายแต่ถ้าจิตเศร้ามองจะหนักอกหนักใจนั่งหงุดหงิดงุ่นง่านฟุ้งซ่านรำคาญใจหดหูท้อถอยเดี๋ยวเลิกเลยนั่งไม่ได้แล้วมันฟุ้งซ่านเพราะจิตมันเศร้ามองนิวรณ์เข้าครอบงำจิตเศร้ามองเนี่ยคนจะตายก็คนจะไปเนี่ยมันเหมือนกันแต่ตายมันเดินทางไกลไอ้ไปนี่มันไปเรียกก็กลับไอ้ตายยังไปไม่กลับสิไปไหนก็ไม่รู้ไปที่ชอบที่ไหนก็ไม่รู้ก็คงไปสบายกันหมดเนี่ยถ้าไม่สบายก็คงกลับมาบอกนะคงไปเงียบนั่นก็คงสบายดีถ้าไม่สบายก็คงจะบอกเอ้ยพวกนั้นโอ้แม่ไปลำบากนะดูเลยทำดีๆนะเพราะไปไม่กลับไปไม่มาบอกเลยว่าไปยังไงก็คงไปสบายกันหมดเรือแต่เหล่านี้แหละจะไปสบายหรือไปลำบากเหมือนกันคือเปรียบได้เหมือนโลกนี้เลยโลกหน้ากับโลกนี้คล้ายๆกันเรามีบ้านอยู่เนี่ยบ้านเดิมเราอยู่เนี่ยร่างกายเนี่ยคือบ้านเดิมนี่สิ่งที่พ่อแม่ให้มาบ้านเราถ้ามันจะพุจะพังเลยเนี่ยเป็นโน่นเป็นนี่เป็นมอดเป็นเพลียเป็นปลวกเนี่ยอดออดแอดแอดตามวันดีที่วันป่วยเนี่ยแล้วเรายังอยากจะทิ้งหรืออยากจะอยู่ก็ไม่อยากทิ้งถึงป่วยยังไงก็ยังรักษาอยากจะให้มันว่าหายมันก็คงอยู่ได้แต่ถ้าเรามีบ้านใหม่ๆอยู่ล่ะเราจะย้ายบ้านใหม่ไม่ดีกว่าที่เราจะอยู่บ้านเก่าผุๆพังๆแล้วเน่าเปื่อยๆเพราะบ้านใหม่มันดีกว่าบางกันหลังใหญ่มีแอร์มีกระจกมีพัดลมมีเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างแต่บ้านเดิมไม่มีอะไรพัดลมก็ไม่มีมีเก้าๆมุ้นแอร์จะเสียอย่างไม่เสียอย่างร่างกายเราเนี้ยกับร่างกายใหม่เราจะเอาไหนถ้าให้เลือกจะเอาไหนยอมยาวข้องเก่าก็เอานะอยู่เนี่ยจมปักมันอยู่นี่เนี่ยที่มางี้มันก็เรียกไม่เบื่อแล้วเบื่อของเก่าของเก่ามันไม่ดีแล้วไม่เบื่อแต่เราคนข้างๆก็เบื่อพูดแต่เรื่องเก่าๆของที่พูดนี่ก็จะให้จำได้สิที่พูดเนี่ยกว่าจะจำไม่ได้เลยพูดซ้ำๆจริงๆไม่รู้จะพูดอะไรเพราะคนเราเนี่ยอยู่ด้วยกันก็เบื่อกันคนถึงฆ่ากันพวกเมียถึงฆ่ากันมันเบื่อเมื่อมาห้าถังออกไม่เจอไม่ทำไงข้ามทิ้งจะได้มีไหมเห็นเยอะแยะเลยมีเกือบทุกวันบางคนก็เบื่อตัวเองเบื่อตัวเองไม่รู้ห้าถังออกไม่เจอผูกคอตายเลยยิงตัวตายตอนนี้คนฆ่าตัวตายเยอะปีนึงประมาณ1.5 ล้านคนต่อ1 ปีในโลกนี้นะเขาเฉลี่ยไว้ว่า4 นาทีต่อ1 คน4 นาทีนี้จะมีคนฆ่าตัวตายคนหนึ่งคนในโลกเนี้ยเพราะอะไรเป็นเรื่องซึมเศร้าตำรวจเนี่ยฆ่าบ่อยบ้านเราเนี่ยตำรวจฆ่าบ่อยซึมเศร้าไม่รู้สาเหตุอะไรซึมเศร้าโรคเก่ากำเริบคือโรคอดีตกรรมอะไรมันมากำเริบให้ฆ่าตัวตายแต่ว่าเราไม่รู้คนซึมเศร้าจะไม่บอกกับใครบางคนโดดตึกตายคนที่ไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะไม่รู้ตัวทั่วพร้อมปลงไม่ได้วางไม่ได้เนี่ยลำบากจะตายแล้วทุกวันเนี่ยเอาไปไหนไปเผาเอาดูกไปทิ้งงูจ้างเรือไป5,000-6,000ไปท่อมทะเลเดี๋ยวก็น้ำท่วมมาสิทะเลมันเต็มไปด้วยกระดูกมันก็ล้นดิน้ำมันอยู่ที่ไหนเมื่อเราน้ำใส่ขั้นไว้เราเอาดินไปใส่ดิเดี๋ยวน้ำก็ล้นออกดิเนี่ยไปท่วมกันวันเท่าไหร่เนี่ยก็ทะเลก็ท่วมดิท่วมพวกเรานี่เนี่ย
เอาไปทิ้งทะเลเรียกลอยอังคารเอาไปลอยน้ำได้บุญด้วยนะท่วมวัดเป็นดินก็สูงขึ้นน้ำก็ไม่ท่วมวัดวันนี้ไปทิ้งนู่นนะทะเลน้ำก็ไม่มาท่วมวัดนะดิ ก็จะมาท่วมวัดทั้งอาถรรพ์นะดิเอาน้ำเอากระดูกไปทิ้งทะเลกันหมดขี้ฝุ่นเป็นยังไงพระนายก็พูดเรื่องกระดูกเนี่ยวันที่11 กุมภาอีกประมาณสักเดือนกว่าๆหน่อย ท่านมาจะยกพระนอนพระ ปางปรินิพานคงเท่ากับข้างโบสถ์เนี่ยเท่ากันปางเดียวกันยาว6 เมตรคือยาวซ้ำว่าที่ยกขึ้นจะใช้คนยกจะให้หมู่ญาตินั่นไปยกกันไม่ต้องจ้างรถยกใช้คนยกเอากระดูกไปใส่กระดูกญาติที่ตายแล้วที่เลือดจากท่อมทะเลไปใส่ที่นี่ไปใส่ไว้ในใต้พระใต้ท่านพระ บางคนบอกไม่มีกระดูกใช่ไม่มีกระดูกเอาอะไรไปใส่กระดูกโยมแล้วไปใส่สละฟันทั้งสองสามซี่กันในซีนานะจะได้ไม่พูดมากไม่พูดพอไม่มีฟันคนจะพูดน้อยเชื่อไหมคนที่พูดมากๆน่ะจับท่อนฟันมันจะพูดน้อยประมาณที่พูดน้อยไม่กล้ายิ้มฟันไม่มีไม่กล้าพูดพูดแล้วไม่มีฟันมีแต่เงือกสละอะไร ทำบุญเลยจะได้ไม่พูดมากเอาไปใส่ใต้ท่านพระเลยมาจำไว้ก่อนพอตายก็วางลูกล้านนู้นถ้าจะไว้แม่ไปไว้นู้นฝันแม่อยู่ใต้ท่านพระใส่ไว้ตั้งก็ยังไม่ตายแล้ววันที่10ต้องถ้าจะไปก็จองรถที่นู่นแหละที่ไม่ฉีดส้มตีไปเที่ยวไปดู ไปดูสลาสร้างเกือบเสร็จแล้วเลื่อนประตูอย่างเดียวตูหน้าต่างเดี๋ยวเขาอย่าไปใส่ให้วันจันทร์นี่เลยช่างเราอย่าไปใส่ให้ก็จะเสร็จช่วยกันยกพระเอากระดูกไปใส่บางคนก็บอกอ้าวเอากระดูกไปใส่จะไปกราบยังไงนะเอาจะไปกราบมันก็กราบพระสิถ้าเราไปกราบพระไม่ได้กราบกระดูก เขาก็บอกฉันอดนึกไม่ได้เลยมันใครก็ไม่รู้ไปอยู่ในนั้นอ้าวแล้วใครไปซิ่งกระดูกอยู่ล่ะถ้าโยมตายโยมจะไปเกาะกระดูกอยู่ไหมไม่มีใครเขาไปเกาะแล้วมันธาตุดินเป็นขี้เถ้าขี้ฝุ่นไปแล้วร่างกายเรามันดินน้ำไฟลมเราจะไปเกาะกระดูกอยู่ยังไงมันไม่มีหรอกใครยังไม่มีเกาะกระดูกอยู่หรอกแต่คนก็กลัวไปในป่าเห็นกระดูกก็กลัวแล้ว กลัวพี่กลัวทั้งกระดูกกระดูกชิ้นเดียวนะค้นลูกสู้เลยค้นพุ่มลูกพุ่มตั้งเลยนะกลัวพี่เรานี่น่ากลัวจะตายเนี่ยพี่ดิบเนี่ยคือเราเนี่ยไอ้นั่นพี่สุกเผาแล้วเรานี่ยังเป็นพี่ดิบอยู่น่ากลัวก็พี่สุกอีกไอ้พี่ที่เขาเผาแล้วไม่น่ากลัวหลอกก็ไม่เสี่ยงเงินเสี่ยงทองไอ้พี่ดิบนี่หลอกเสี่ยงเงิน หลอกกันเป็นล้านๆเป็น10 ล้านนะพี่ดิบหลอกเคยถูกพี่หลอกมา ใครเคยถูกพี่ดิบหลอกมั้งอ่ะพวกเราเนี่ยพวกพี่ดิบหลอกกันเอง ธรรมดาเคยหลอกเขาไว้ก็ต้องถูกหลอกคืนเราก็จะไปหลอกเข้า เรายังเป็นพี่ดิบๆพอตายเป็นพี่สุกคนก็กลัวหนักเลยคนนี่มันลอกแล้วเสียทรัพย์เสียเงินเสียตัวเสียทุกอย่างพี่ดิบนี่มันลอกในพี่ที่มันตายไปแล้วเผาไปแล้วเนี่ยมันไม่น่ากลัวลอกก็ไม่เสียเงินอย่างเดียวแค่วิ่งหนีกลัวมากๆก็วิ่งหนีไปแต่เราเนี่ยมีธรรมะเนี่ยมี มีสิ้นมีภาวนาไม่พี่ไม่หลอก
มีแต่ลอกตัวเองหลับตาก็ลอกแต่ตัวเองไม่มีใครลอกก็ลอกตัวเองเอ้าพี่นี่มันลอกทั่วเลยนะมันลอกตัวเองก็ลอกนะเพราะจิตเราเนี่ยพอไม่เป็นพระเป็นพี่เนี่ยมันจะลอกตัวเองหลอกไปเนี่ยวันไม่รู้ว่าพี่ลอกให้ทำนู้นให้ทำนี่ให้ฆ่าตัดชีวิตให้ด่าคนนู้นด่าคนนี้พี่มันลอกมันสร้างพระโยมได้ยินเวลาพี่สร้างได้ยินป่ะพี่มันจะกระซิบที่หูเราเนี่ยเอาเลยด่ามันเลยเอาเลยอย่างนี้มันต้องด่ามันจะบอกที่หูเราเนี่ยให้ด่าให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนี้เนี่ยพี่มันลอกเรามันแกล้งเราถ้าเราไปทำตามมันก็หาความทุกข์ไม่เจอแล้วต่อไปก็จะมีคนมาด่าเราเพราะโลกนี้ทำยังไงจะได้อย่างนั้นหลอกเข้าทุกวันเราก็ถูกหลอกโกงเข้าทุกวันเราก็ถูกโกงไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าชาติหนึ่งต้องเจอถือว่าคนเราเนี่ยมีทุกข์เหมือนกันทุกคนเนี่ยทุกข์เท่ากันทุกคนไม่มีใครมากน้อยกับกันหรอกเท่ากันหมดไม่ได้เทียบเปรียบกันหรอกคนที่ได้เปรียบกับคนที่มาปฏิบัติธรรมมีธรรมะอยู่ในใจได้เปรียบเจริญภาวนาเนี่ยเจริญเมตตาเนี่ยได้เปรียบดับทุกข์เองได้คนที่ไม่มาวัดไม่เจริญภาวนาไม่ทื่อสิ้นเนี่ยเสียเปรียบไม่มีธรรมะในใจจะตายก็กระวนกระวายกระซับกระซ่ายดิ้นรนทนคลางให้พาไปห้าหม้อห้ายากินคนที่มีธรรมะจะไม่ดิ้นรนนะดิ้นรนก็ไม่มากมายก็แค่ยังกินยาก็เอามากินไปห้าหม้อก็ทีเดียวไม่หายก็กลับบ้านมาตายบ้านตายวัดเราอยู่วัดก็ตายวัดอยู่วัดไปตายโรงพยาบาลก็มันก็ยังไงอยู่ครูบาอาจารย์ก็ทำให้เราเห็นหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่ทั้งวันนี้ไม่ไปตายโรงพยาบาลตายวัดหลวงปู่ทั้งวันก็มรณภาพอยู่บนนี้บนเรือนไทยนะชั้นที่สวดอภิธรรมอยู่นั่นร่างที่นั่งพระพานั่งสวดนั่นร่างที่พานั่งเทศน่ะหลวงปู่ทั้งวันมรณะตรงนั้นสิ้นตรงนั้นเดือนมิถุนาหลวงพ่อตะน่องก็โน่นสุพรรณหลวงปู่ทั้งวันอยู่สุพรรณมามรณะที่นี่หลวงพ่อตะน่องอยู่นี่ไปมรณะสุพรรณแต่บ้านเกิดอยู่นู่นก็ท่านก็ทำให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นหม้อเนี่ยมันจำเป็นเฉพาะถ้าเราไปมันหายเราก็อยู่นั่นหายก็กลับถ้ามันไม่หายก็ต้องกลับไปนอนให้ตายอยู่ที่นั่นมันทรมานจะตายแล้วไม่ใช่ตายดีนะตายโรงพยาบาลนะตายไม่ดีตายวัดนะตายดีตายบ้านนะตายดีไม่ต้องถูกเจาะคอไม่ต้องถูกแย่อะไรเข้าปากเข้าหลอดคอสู้มาให้ใจเองมันหมดลมก็ตายไปกลับบ้านเก่าทีนี้บ้านเก่าเราสร้างไว้ยังไงสร้างไว้ดีไหมมีอะไรอยู่ไหมมีที่ใช้มีอะไรมีข้องอำนวยความสะดวกไหมไม่ใช่กลับไปที่เก่าที่เก่าไปนรกยังเก่าถ้าว่านก็ไม่ได้ไปนี่เราเนี่ยมาจากสวรรค์เก่าเนี่ยกลับต้องกลับที่เก่าไปสวรรค์อย่างเก่าคือมนุษย์เนี่ยถ้าฉลาดก็คือมาจากสวรรค์มาจากเทวดามาเกิดเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ต้องไปเป็นเทวดาถือว่าได้กำไรถ้าตายจากมนุษย์เป็นมนุษย์นี่ยังเสมอตัวถ้าตายจากมนุษย์ไปเป็นมารเนี่ยขาดทุนขาดทุนไหมเป็นมารขาดทุนแต่ได้กำไรตรงค่าเยอะน้อยแค่นั้นน่ะมนุษย์มีสองค่ามาได้สี่ค่าเลย กำไรเป็นได้นะเราไปได้ยอมเบื่อคนนี้เป็นได้ทุกอย่างจิตเนี่ยเป็นได้ทุกอย่างเลยมันผ่านมาหมดแล้วหมู่มากกาไก่เราเป็นมาหมดแล้วนรกสวรรค์ไปมาหมดแล้วมันจำไม่ได้ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมเราจะจำพวกนี้ได้ มานั่งสมาธิให้จิตมันสงบเมื่อระลึกชาติได้นะคนเนี่ยจิตมันสงบมันก็ระลึกอดีตได้ก่อนจะสงบเราระลึกต้นมากระลึกถึงบ้านถึงอะไรก่อนเป็นอดีตอดีตนี่มันจะไม่ลืมถ้าในชาตินี่มันจะไม่ลืมของชาติต่อไปถ้าจิตเราทำจิตวางได้มันก็จะมาระลึกได้
มันจะกลับมาอีกคนที่มีสมาธิก็จะมีปัญญาสิ้นสมาธิปัญญาเนี่ยตัวรู้เนี่ยที่เรารู้ลมเข้าลมออกรู้รู้แล้วพิจารณาร่างกายรู้ว่าเรานั่งอยู่ร่างกายเราประกอบมาด้วยอะไรด้วยธาตุดินน้ำไฟลมพิจารณาร่างกายเราเป็นซากศพเป็นพี่เป็นซากศพที่เน่าเปื่อยหล่อกันเน่าเปื่อยหมดลมอะไรก็เปื่อย ไม่เกินตั้มเกินก็เริ่มเน่าพอเรานิ่มยู่ด้วยลมขาดลมก็ไปแล้วขาดลมเรียกไฟเผยไปหมดธาตุน้ำธาตุดินเรียกไปคืนสู่ธรรมชาติหมดพิจารณาร่างกายเหล่านี้ให้เป็นอตุภะกรรมฐานจะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงว่าร่างกายเราไม่มีอะไรเกิดมานี่มันไม่มีอะไรเป็นของเราของเราคือสิ่งที่เราทําเนี้ยนั่งพุทโธพุทโธเนี้ยของเรา สมบัติจะเป็นเทวดาต้นใบไปไม่ไกลก็ได้เป็นเทวดาก็ยังดีให้จิตไม่เศร้าหมองจิตมันผ่องใสมันก็เป็นเทวดาแต่ถ้าจิตมันเศร้าหมองไม่ผ่องใสเนี่ยมันก็ไปอะไรก็ไม่รู้เศร้าหมองก็เป็นธาตุเดรัจฉานขาดทุนถ้าไปงั้นครูบาอาจารย์บอกจะอยากได้กำไรก็ต้องให้ไปเหมือนเดิมที่ลงมามาจากเทวดาก็ต้องกลับเป็นเทวดาต่อไปมันก็สบายมาเป็นมนุษย์ไม่ได้ก็ทื่อสิ้น เมื่อบูชาเจ้าเวลาสร้างบารมีเนี่ยไปเป็นข้างบนเป็นเทวดากลับมาก็มาเป็นคนพอตายก็ไปเป็นเทวดาเพื่อหล่อเป็นพุทธเจ้าแต่เรานี่ทําไม่ทํายังไงจะไปหล่ออะไรไม่รู้หล่ออะไรหล่อกินข้าวกินนู่นกินนี่กินแล้วก็ตายไปไหนก็ไม่รู้ ทีนี้มันต้องรู้ก่อนนะคนจะไปไหนเราจะไปไหนเราจะเป็นคนรู้เมื่อเราจะเดินทางเราจะกลับบ้านพรุ่งนี้เราก็ต้องรู้เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับบ้านลาสิ้นแล้วกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้ไม่มีใครรู้หรอกเราเนี่ยรู้นี่เราจะตายก็ต้องรู้อีกว่าเราจะไปไหนจะไปยังไงมีอะไรไปมีบุญนําพาไปไหมหรือบาปพาไปยังน้อยเป็นเทวดานะศาสนาครบ5,000 ปีพุทธเจ้าจะมารวมธาตุที่จะมาบอกเมื่อกี้ ประกอบธาตุก็เรียกนิพพานธาตุพุทธเจ้านิพพาน3 ห้นนะครั้งแรกนิพพานกิเลสกิเลสตายเป็นพุทธเจ้าพอครั้งที่2ดับขันธ์ธรรมนิพพานคือดับขันธ์5ขันธ์5ดับเรียกดับขันธ์ธรมนิพพานนิพพานไปซ่องรอบนี้นี่รอบสุดท้ายนะพอดับขันธ์แล้วก็เผ่าเป็นพระลมธาตุธาตุที่เราบูชากันเนี่ยเดียวกับไป พอศาสนาเต็ม5 ปีก็ไปประกอบทานเป็นบุตรเจ้าแสดงธรรม7 วัน 7 คืนคือจะหอบบริวารที่เลื่อนๆเนี่ยที่ขึ้นบนสวรรค์เนี่ยที่อยู่ตำบลสวรรค์จะได้ฟังและจะได้ไปนิพพานจะได้สําเร็จคันใดคันหนึ่งถ้าได้ฟังโสดาบันก็ได้เป็นได้แต่ให้มีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ถ้าท่านลงนรกก็หมดท่าเลยไม่ทานพุทธเจ้าองค์นี้ด้วยตั้งแต่เกิดทานแต่ว่าไปนิพพานไม่ทัน อย่างน้อยได้ฟังธรรมพุทธเจ้านะต้องเจ็ดวัน7 คืนแสดงธรรมเทวดาจะได้ฟังมนุษย์ไม่ได้ฟังเพราะมนุษย์ทิ้งหมดแล้วทุกวันนี้บ้านเราเมืองเราก็ทิ้งกันหมดแล้วทิ้งสิ้นธรรมหมดแล้วทิ้งความดีหมดแล้วไปประกอบความไม่ดีกันทุกวันเนี้ยแล้วคนก็อยู่ยากทุกวันเนี้ยอายุก็สั้นริบลี่ไปทุกวันอายุก็ไม่ยืนเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นตามยุคตามสมัยอายุยืนไม่ยืนตามยุค พุทธเจ้าอายุจะยืนก็มนุษย์มีสิ้นธรรมอายุจะยืนพอมนุษย์ฆ่าสิ้นธรรมอายุก็สั้นหดไปหดไปถ้ามีสิ้นธรรมก็100 ปีขึ้นปี100 ปีขึ้นปีมันก็ขึ้นไปเรื่อยแต่ถ้าบอกไม่เอาสิ้นธรรมมีแต่บาปกรรมสร้างบาปสร้างเวรกันอย่างเดียวมนุษย์ก็100 ปีลดปีลดปีลดปีพุทธเจ้าบอกมนุษย์เนี่ยอายุอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่มนุษย์ด้วยกันทําสร้างอายุขึ้นมา อายุมากอายุน้อยอยู่ที่การกระทำเหมือนคนอายุยืนคนอายุสั้นบางคนก็จำวันเจ็ดวันตายเนี่ยเขาประกอบกรรมมาแบบนั้นเขาก็ได้ไปอย่างนั้น7 วันตาย20 ปีตายเรียนจบไม่ทันได้ทํางานพอจะทํางานตายเรียนจนจบปริญญาโทก็ไม่ได้ทํางานตายเพราะเขาประกอบมาแบบนั้นทํายังไงได้ยังไงและนี้เรามาทําความดีความดีเท่านั้นที่จะอุ้มชูเราให้เราไปได้ดี ถ้าเราทำไม่ดีความชั่วก็อุ้มชูเราให้ไปที่ในที่ชั่วในที่ไม่ดีที่ลำบากอะไรแล้วเราจะทำไงเราก็เลือกเอา
อาตมานี้ที่ว่าเราเป็นคนมีบุญมีบุญที่ทำแต่ปางก่อนเนี่ยมาต่อข้องเก่าไม่มีข้องเก่าแล้วถ้ามีข้องเก่าไม่มามายากเกิดมาจะมาเจอศาสนาก็ยากมาเจอที่ปฏิบัติก็ยากเจอครูบาอาจารย์ที่ดีก็ยากหลวงพ่อตะน่องหลวงปู่สังวรท่านเป็นอาจารย์ที่ดีที่ซ่อนตรงรักลูกศิษย์มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อลูกศิษย์อาตมาก็ตอบแทนบุญคุณ ท่านอยู่เนี่ยที่สร้างในที่ชวนไปเนี่ยอาตมาสร้างให้กับหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองเป็นอนุสรณ์ที่เราเกิดมาเป็นลูกศิษย์เป็นญาติพี่น้องกันครั้งหนึ่งก็จะทําไว้เป็นอนุสรณ์ให้กับหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อสนองพอเป็นญาติกันทางไส้เลือดนะญาติกันเลยเป็นลูกล้านเป็นลุงเป็นปู่เป็นย่ากันพี่ปานาอามาทางไส้เลือดมีไส้ธรรมก็เป็นญาติกันเป็นลูกศิษย์ ทางญาติก็เป็นล้านเขามาเป็นล้านหลวงพ่อสนองเป็นเล่นหลวงปู่สังวานแม่จะมาเป็นล้านของหลวงปู่สังวานยายจะมาเป็นพี่เศร้าหลวงปู่สังวานเป็นญาติเคยญาติกันก็ถึงจะมาเจอกันคนเคยประกอบกรรมร่วมกันถึงมาเจอกันเมื่อเราเนี้ยมาเจอกันเนี้ยเป็นญาติกันถึงเป็นญาติเป็นชาติเป็นเชื้อทําไมเอื้อเฟือก็เหมือนเนื้อในป่า ก็คือเป็นญาติเป็นเชื้อกันเนี่ยไส้เลือดเดียวกันเป็นเชื้อชาติไทยเหมือนกันนะไม่เอื้อเฟือกันไม่ช่วยเหลือกันก็เหมือนเนื้อที่อยู่ในป่าจะมีประโยชน์อะไรซึ่งไม่ใช่ชาติไม่ใช่เชื้อเอื้อเฟือก็เหมือนเนื้อธรรมะเราไม่ใช่ชาติเดียวกันเป็นฝรั่งมั่งค้าญี่ปุ่นอะไรมาอยู่ด้วยกันรักใคร่กลมเกลียวกันอาศัยพึ่งพากันได้เนี่ยไม่ใช่ญาติไม่ใช่เชื้อแต่เอื้อเฟือก็เหมือนเนื้อธรรมะก็คือ เหมือนเนื้อในร่างกายเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพึ่งพาไส้กันคนเราต้องพึ่งพาไส้กันพระเจ้าบอกให้เราเนี่ยพึ่งพาไส้กันให้ช่วยเลือกกันที่ให้ฐานรักษาสิ้นเนี่ยคือให้ช่วยกันอย่าไปเบียดเบียนกันญาติกันทางนั้นอดีตชาติเคยเป็นพ่อแม่ลูกเป็นพี่ป้าน้าอากันมาทางนั้นไม่มีใครไม่ใช่ญาติที่นั่งในญาติกันทางนั้นเคยเป็นแม่ตามมาแล้วเป็นปู่เป็นย่ามาแล้วงั้นเนี่ยเป็นลูกเป็นล้านกันมาแล้วไม่งั้นไม่เจอกัน คนที่เจอกันมีใส่ทำรูปบุญร่วมกันที่เขาเรียกทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขั้นทำบุญร่วมกันเมื่ออย่างผู้หญิงคนหนึ่งมีพระประเจ้าพุทธเจ้าออกมาจากป่าที่มาผ่านมาบิณฑบาตมาอยู่โคนไม้ก็เลยช่วยกันบอกผู้ชายว่านี่ฉันจะสร้างห้องน้ำให้พระถวายพระแกจะทำบุญกับฉันไหมให้ผู้ชายว่า ฉันไม่มีเงินแล้วฉันมีทองอยู่น้อยทําได้ไม่ได้ผู้หญิงก็เลยเอาทองจากผู้ชายนั้นไปเอาไปค่ายแล้วก็ช่วยกันทําห้องน้ําให้พระพระเจ้าพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วไม่ซ่อนคนไม่เทศให้ใครฟังถ้าใครได้ทําบุญจะรวยก็เลยทําห้องน้ําให้ตายในชาตินั้นก็ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์เวียนว่ายตายเกิดบนสวรรค์ก็เป็นมนุษย์ ทำดียังไงนะแล้วนั้นไม่มีศาสนาอย่างคิดทำห้ายากนะทีนี้ว่าทําไปแล้วพ้นมันได้พอมาเกิดชาตินี้ผู้ยิ่งนี่เกิดเป็นลูกเศร้าเจ้าเป็นดินก็เลยเขามันเลือกคู่กันเขาเกณฑ์เอานุ่มมาห้านุ่มๆมาไปเกณฑ์มาหมดเมืองเลยเอามาเลือกเสี่ยงพวงมาลัยแบบเรื่องเจ้าเงาะกระนังรจนาเนี่ยเตียงมาลัยก็เลยไปเกณฑ์มา อยู่ที่ไหนที่ลําห้วยลําเข้าอะไรก็ไปเอามาพอถึงเวลาเสี่ยงถ่ายก็ผู้หญิงเนี่ยก็เสี่ยงถ่ายก็โยนพวงมาลัยเข้าคอผู้ชายไปเฮ็ดแล้วทุกจะตาก็เลยเวียงมาลัยเข้าคอไปก็เลยเอามาแต่งงานกันจำได้เลยจับแต่งงานให้จะแต่งงานก็เลยเอามาท่าว่าเป็นใครมาจากไหนของบ้านอยู่นู้นอยู่ในเข้าในป่าลึกมีอาชีพเผาถ่านค่ายห้าฟืนห้าอะไรค่าย ห้าของป่าค่ายจะเป็นดินก็เลยโกรธโอ้ว่าลูกสาวเนี่ยลูกกษัตริย์พวกลูกเศรษฐีเยอะแยะไม่เอาไปเอาไอ้คนห้าไม้ค่าอะไรห้าทานค่ายก็เลยในประเทศออกจากเมืองเลยผู้ยิ่งก็เลยชวนผู้ชายออกปางนอกก็เลยบอกว่าเอาทองมาห่อให้ผู้ชายสะพายไปแบกไปให้ผู้ชายก็บอกผู้ยิ่งว่าไม่ต้องเอาไปแล้วไอ้เรื่องเยอะแยะบ้านชั้นเยอะแยะบอกไม่เอาอ่ะให้
ผู้หญิงบอกโอ้ยนี่โจรนะยังโง่ให้เราพายทองคำยังบอกไอ้เรื่องไม่ต้องเอาไปสมควรจนแล้วมึงก็เลยลดลงมาแล้วนิดนึงว่าเอาไปแค่นี้พอก็เลยอย่าหยิบแล้วก็ห่อมันก็พาดบ่าเดินไปเลยไม่เอามาทองคำต้องเยอะว่าเอาไปทําทุนเพราะเขาในประเทศออกจากบ้านจากเมืองไป ทีนี้พอไปเข้าในป่านะไปถึงบ้านนะให้ผู้ชายมันบอกผู้หญิงว่าผู้เนี่ยท่านบอกแกแล้วไม่ต้องเอามาที่บ้านชาติเยอะแยะไอ้เรื่องเนี่ยมันขึ้นจากดินเยอะแยะมันขึ้นแบบเห็ดเลยทองคำมันดันดินขึ้นมาโผล่ข้างบ้านมันรอบบ้านหมดเลยไอ้ผู้ชายก็บอกผู้หญิงก็โอ้ยนี่มันมีบุญในทองคำขึ้นที่บ้านมันเต็มหมดเลยก็เลยกลับไปในวังไปบอกให้เจ้าพระดินเอาทหารมหาดเล็กเอากุยันมาค้นทองคำไปมาในวังไปเก็บในวังนะพอไปเก็บตั้งหลายเล่มเกวียนจับไปดินโอ้ยนี่มันมีบุญนะทองไปขึ้นที่บ้านมันแสดงมันต้องมีบุญเลยยกให้เป็นเจ้าเป็นดินเลยไอ้ผู้ชายคนนี้ก็คือไอ้ที่ผู้หญิงบอกบุญนั่นแหละให้ทองคําไปทําไงได้งั้นให้ไปนิดเดียวถ้าปีกเลนมันงอกขึ้นกับดินอันนี้มันเป็นความจริงนะสมัยพุทธเจ้าเกิดมามี5ชาติทองคํานี่ขึ้นจากดินน่ะพุทธเจ้าเนี่ยคุ้มทองขึ้นขึ้นจากดินเพื่อเอามาเลี้ยงตัวบุญที่ทำเนี่ยมันจะมาให้เราพุทธเจ้าก็ได้คุ้มทองเนี่ยขึ้นงอกสี่ทิศเลยมาสร้างปราสาทสร้างฤดูบ้านเมืองก็เจริญรุ่งเรืองสมัยพุทธเจ้าเพราะเอามาเลี้ยงบุญเนี่ยที่ทำไปแล้วมาเลี้ยงชีวิตมาให้พ้นมาเกิดชาตินี้ไม่เอาก็ต้องเอามันมางอกกระดินขึ้นมาเลยขึ้นมาจากดินเลยพุทธเจ้าเนี่ยคือสร้างบารมีมายาวนานบุญก็จะมารักษาคุ้มครองรักษาผิวเนี่ยยังทองคำพุทธเจ้าเนี่ยผิวเรื่องยังทองถูกปลังนั่งสว่างขนาดยังไม่ตัดสรู้ยังสว่างนะคืนที่ไปนั่งอยู่ที่ต้นไทรหน้าบ้านนางล่างบ้านนางสุชาดานะนะข้างบ้านนางสุชาดานะขนาดนางสุชาดาคนใช้มาเห็นยังผิวยังทองคำพองสว่างยังคิดว่าเทวดานะเอาข้าวมาทุกปลายาไปถวายที่บนไว้นะแล้วนั่งบนไว้ถ้าได้ผัวดีลูกดีที่มีทรัพย์เสมอกันคือท่านนาเสมอกันจะมาแก้บนก็เลยเอาข้าวมาทุกปลายาไปถวายนะเห็นพุทธเจ้าในเรื่องอย่างทองคำพองสว่างก็เลยถวายบอกให้คนชายไปคนชายไปกวาดต้นไทรไปเจอพุทธเจ้ารีบกลับมาเลยโอ้เทวดามานั่งคอยเร็ว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 เข้าเร็วเข้านางสุชาดาก็เลยเอาข้าวไปถวายข้าวมาทุกปายาก็เลยบอกกับพระพุทธเจ้าว่าขอให้สำเร็จเหมือนอย่างที่ดิฉันทำสำเร็จคือที่ข้อไว้สำเร็จแล้วก็ให้พระพุทธเจ้าชั้นอาหารนี้ไปแล้วให้ได้สำเร็จเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เอาไปชั้นหยิบเป็นกระทำปั้นก้อนได้49ก้อนแล้วก็ชั้น49คำก็อยู่นั่น7สัปดาห์ทั้งหลักสำเร็จแล้วนะสมสวรวิมุตติสุขคือมีแต่สุขอย่างเดียวทุกข์ไม่มีสำเร็จเป็นพุทธเจ้าถึงได้มีเนี่ยศาสนาให้เราอยู่ทุกวันเนี่ยนี่เรานี่ศาสนานี่มาครึ่งคอนแล้วเนี่ยพร้อมเลื่อนน้อยแล้วคนไม่ค่อยเข้าวันแล้วคนเนี่ยดูนี่น้อยเทียบกับร้านอาหารห้องอาหารสู้เข้าไม่ได้ของเรามีนิดเดียวเพราะศาสนาของเราเป็นศาสนาทำใจต้องทำใจพระเจ้าสอนให้ทำใจอย่างเดียวให้พ้นทุกข์นะมันทุกข์ที่ไหนเหตุอยู่ที่ไหนให้ดับที่นั่นมันทุกข์ที่ใจก็ดับมันที่ใจมันทุกข์ที่กายตายแล้วก็ดับก็ตายก็หายเหมือนกันหายทุกข์เหมือนกันคนตายนะเผาไฟก็ไม่ร้อนเหมือนกันเรียกดับทุกข์แต่จิตนี่ดิถ้ามันไม่ดับมันตายไปมันไปเกิดอีกมันต้องดับดับทั้งข้าทั้งลายดับเลยเป็นทุกข์คือการปรุงแต่งจิตมันต้องดับเห็นหลวงพ่อสามารถไม่เห็นมาเมื่อยังหมดเวลาแล้วอยู่เนี่ยนะอยู่สักมาแล้วก็นั่งแล้วก็ไม่ต้องเข้าห้องไม่ได้แล้วมั้งปานนี้เขาก็ล็อกห้องแล้วมั้ง
ไฟก็เข้าไม่ได้อยู่ก็ปวดเมื่อยไปหมดก็ฝึกไปเนี่ยมันปวดคือสมาธิที่เอามาทำเนี่ย มันสงบก็ได้ไม่สงบก็ได้ได้หมดเรามาฝึกสติไม่สงบเราก็รู้ตัวรู้เนี่ยตัวปัญญาตัวรู้เป็นตัวดับปวดเมื่อยเรารู้เรื่องก็ดับทันไม่ดับเราทนไปเรื่องก็ดับถ้าจิตสติสมาธิมันพอมันก็ดับปวดเมื่อยที่มันไม่ดับเพราะว่าจิตมันไม่ดับมันข้ามไม่ได้ข้ามความปวดไม่ได้จิตมันต้องข้ามได้มันถึงจะดับทุกข์ ทุกข์มันเกิดที่ใจมันต้องดับที่ใจคนทำไมนี่มาแล้วหลวงพ่อมาแล้วเอาเนาะ โมทนากับญาติโยมที่มาพึ่งธรรมปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคตีผลตีพระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเทอญสาธุ